อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับนี่ข้าเองนะนี่จะออกมาทำไมเนี่ยข้าบอกให้ก็ได้นะที่ข้ามาเนี่ยเพื่อจะสืบเรื่องบูฮิมะบูฮิมะเหรอนั่นคืออะไรบูฮิมะก็คือไม้วิเศษหมื่นปีค่ะที่ขึ้นอยู่บนภูเขาน้ำแข็งพันปีถึงจะมีดอกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ถูกส่งเป็นบรรณาการมันล้ำค่าเหมือนโสมมนุษย์อย่างนั้นใช่ไหมเทียบไม่ติดหรอกค่ะถ้าคนธรรมดากินจะมีอายุยืนยาวแต่ถ้ามีพลังยุทธพลังจะเพิ่มอีก20ปีถ้าเผื่อว่าท่านกินน่ะพลังจะฟื้นคืนมานะจริงเหรอเนี่ยใช่ค่ะข้าไม่โกหกท่านหรอกเพื่อสหาบูหิมะราชาภูฐานเกณฑ์คนนับหมื่นคนเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ตายไปมากแล้วแต่ว่าถ้าแม่ทัพหวงทองน่ะฝีมือเขาร้ายกาจมากจะสู้เขาไม่ได้แน่ๆเลยเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะข้ามีผู้ช่วยนี่ท่านจำเอาไว้นะคืนนี้เราจะบุกชิงท่านไม่มีพลังน่ะไม่ควรอยู่ใจข้าหนีหรือยังไงกันน่ะถูกแล้วค่ะเพราะข้าน่ะมีวิธีฟื้นคืนพลังให้กับท่านก็เลยต้องพาท่านไปไงคะพาเข้าไปเหรอไปไหนอ่ะท่านอย่าเพิ่งถามเขาเลยนะข้าจัดการให้เองท่านไปรอที่สะพานข้ามลำธารด้านตะวันตกนะคะแล้วข้าจะไปหาเองเดี๋ยวถ้าไม่สำเร็จล่ะงั้นข้าจะส่งคนไปข้าจะรู้จักคนนั้นเหรอนะสันลูกกระพวนเป็นรหัสก็แล้วกันอย่าลืมนะคะจะระวังตัวนะข้าไปก่อนนะถ้าข้าทำตามที่นางว่าพ่อบุญธรรมต้องเสียใจหน้าแม่นางโป ข้าคิดถึงเจ้าจังเลยแล้วไงคิดถึงมากนักเหรอเมื่อรู้ว่าเป็นข้าก็ดีแล้วนี่ข้าสู้แม่นางโป่ไม่ได้ตรงไหนงั้นเหรอนี่นับตั้งแต่นี้ไปนะข้าจะยอมท่านทุกอย่างเลยมองปากข้าสิ
ามกระพริบตานะดีเจ้าจงฟังข้านะเจ้าคุ้มกันบัวหิมะอยู่ใช่หรือเปล่าดีข้าขอบัญชาเจ้าจงไปเอาบัวหิมะมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ไปเอาบัวหิมะมาให้เจ้าถูกต้องถ้าหากมีใครมาขัดขวางก็จงสังหารมันซะเลยใครขัดขวางสังหารมันเมื่อได้บัวหิมะมาแล้วจงไปสะพานเล็กด้านตะวันตกสะพานเล็กด้านตะวันตกถูกแล้วฟังให้ดีนะถ้าเห็นใครสัตว์ลูกกระพวนนี่แล้วก็จงมอบบัวหิมะให้กับเขาเห็นใครสั่งกระพวนมอบบัวหิมะให้จำได้หมดแล้วนะนี่ฟังให้ดีนะฟังเสียงลูกกระพวนให้ดีจำได้ไหมได้ดีจะไปได้แล้วไปกระพรวนพระมังกรไปไหนเถอะรู้ว่ายังไม่ตื่นนะข้าจะไปตามเองลามามังกรลามามังกรทำไรลามามังกรลามามังกรเฮ้ยเฮ้ยตามนี่เฮ้ยตามไปเฮ้ยใครขัดขวางข้าลามามังกรใครบงการให้เจ้าทำเช่นนี้รีบเอาบัวหิมะคืนมาให้ข้าฐานะที่จะเป็นเพื่อนข้าถ้าเจ้าคืนมาดีๆข้าจะไม่ฆ่าเจ้าเรียกคืนมาซะลมฝนฟ้าไฟเนี่ยไปเร็ว
ก็ตกลงกันแล้วนี่เนาะให้สันกับพรวนก็จะเป็นคนออกมานี่เขาก็สันตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมเห็นมีใครเลยใช่แล้วคนสันกับพรวนใช่แล้วถ้าเห็นใครสันลูกกับพรวนแล้วก็จงมอบบัวหิมะให้กับเขาที่รักที่รักท่านลามะท่านเองเหรอเนี่ยข้ามาแล้วจะที่รักท่านเรียกว่าไงนะที่รักไงล่ะข้าบูหิมะมาให้เจ้าล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่เชื่อก็หลับตาก่อนสิจ๊ะท่านลามะท่านเอาบูฮีมามาได้ยังไงเนี่ยตอนที่เรานอนด้วยกันเจ้าสั่งให้ข้าเอามาให้ไม่ใช่เหรอข้านอนกับท่านเหรอเฮ้ยข้าไม่รู้เรื่องอะเยอะเดี๋ยวกินซะกินซะกินซะเป็นยังไงท่านเป็นยังไงเจ้าที่รักทำไมเจ้าตัวสั่นนะจะหนาวเหรอไม่เป็นไรก็จะกอดให้หายหนาวนะจ๊ะก็จะกอดเจ้าที่รักของข้าท่านพี่คะเป็นอะไรไปอ่ะท่านพี่คะท่านเป็นยังไงบ้างกันหนาวกันหนาวที่ท่านกิบุตรทั้งดอกเลยหรือคะเนี่ยตามเข้ามาสิไปบัวหิมะล่ะอ้าวยุ่งสิไปมาแล้วจ้ะมาแล้วโอ้เดี๋ยวเคาะจังเลยไอ้ยะมีเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยท่านป้าคะเราเดินทางผ่านมาเนี่ยแต่บังเอิญเขาป่วยเป็นโรคประหลาดค่ะก็เลยอยากจะขอที่พักจากท่านหน่อยนะก่อนหรือเปล่ามาเข้ามาก่อนสิขอบคุณค่ะชักหนักท่านพี่คะท่านเป็นยังไงมั่งนี่ยายพวกเขามาทำไมกันนะฮะคือเขาบอกว่าเขาไม่สบายก็เลยอยากจะมาขอพักที่บ้านเราก่อนนะตาเท่าเป็นยังไงมั้งคะ
คงจะจับไข่แล้วมั้งพาเขาไปในห้องก่อนดีกว่าแม่หนูขอบคุณมากค่ะมา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 ค่อยๆนะระวังหน่อยค่อยๆเดินล่ะค่อยๆเดินนั่งลงพักก่อนนะระวังระวังนะนั่งลงนั่งลงท่านป้าคะจ้ะข้าพอมีเงินนิดหน่อยเนี่ยรับเอาไว้เถอะค่ะไม่ต้องหรอกไม่ต้องไม่เป็นไรแล้วค่ะรับเอาไว้เถอะต้มโจ๊กให้ข้าหน่อยได้ไหมคะโอ้ได้ได้ได้จ้ะแหมขอบใจมากนะจ๊ะเนี่ยถ้าอยากจะได้อะไรก็บอกข้าเลยนะตามสบายไม่ต้องเกรงใจเลยนะตามสบายอุ้ยตายแล้วตาแกเออตาแกคราวนี้เราโชคดีจริงๆนะเนี่ยจู่ๆมีคนเอาเงินมาถึงบ้านเลยดูซิได้เงินจริงเฮ้ยเจ้าได้เห็นเงินทีไรตาลุกวาวทุกทีเชียวรีบไปต้มโจ๊กให้เขาเถอะนะรับเงินเข้ามาแล้วนี่หรือว่าเจ้าไม่ชอบล่ะเฮ้ยเงินอุ้ยเฮ้ยแอไปบ้านไหวเลยเนี่ยเฮ้ยนั่นๆๆแผ่นดินไหวหรือเปล่าเนี่ยฮะเออใช่แล้วอาจจะแผ่นดินไหวก็ได้นะยายนะเฮ้ยไม่อะไรจะไปได้เหรอสั่นแค่ห้องนี้ห้องเดียวได้ยังไงกันโอ้ยไม่ใช่แล้วมั้งเออก็นั่นน่ะสิโอ้ยมานี่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 เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเขาสองคนพอจะแต่งงานใหม่ๆแม่ก็ต้องสั่นเป็นธรรมดาน่ะแหละน่ะจะรุนแรงขนาดนั้นเท่าเหรอเฮ้ยถามได้ก็บอกเขายังหนุ่มยังสาวมีพลังปึงปังมันก็ต้องสั่นสิไอ้แล้วมันแก่แล้วเตียงมันก็เลยไม่สั่นยังไงล่ะตายแล้วจริงด้วยเมื่อสมัยสาวหนุ่มแล้วก็เป็นแบบนี้เพิ่งจะนึกออกเข้าใจแล้วมากเลยนะเนี่ยนะปล่อยอย่างนี้ไม่ดีแน่นะมันจะไม่ไหวนะขณะเข้าไปดูสักหน่อยนะอะไรจะรุนแรงไปเฮ้ยเดี๋ยวยายแก่อย่าสั่นไปกับเขาสิไม่สนใจเรื่องหนุ่มสาวเขาสั่นทำไมอย่าขัดขวางความสุขเขาดีกว่านะโอ้ยขืนปล่อยไว้แบบนี้เตียงของเราก็ต้องพังแล้วเราก็ไม่ได้นอนนะเออนั่นสินะความจริงมันก็ไม่น่าจะสั่นมากขนาดนี้นะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วข้าต้องไปดูสักหน่อยทำไมมันต้องได้สั่นขนาดนี้อ๋อคือแม่หนูคือแม่หนูช่วยบอกทีเขาเป็นอะไรไปนะฮะเขาจับไข้ค่ะจับไข้แล้วแกช่วยไปเอาน้ำอุ่นมาให้เขาดื่มเร็วๆเข้าไปดีไปได้ๆเร็วๆโอ้สายใหญ่เงินมาแล้วมาแล้วแม่หนูให้เขาดื่มนะนะท่านพี่ค่ะสั่นไม่เสร็จเลยนะสั่นอีกนานก็เปล่าก็ไม่รู้นะอ้าวจุ๊แม่ทำไมไม่ดื่มล่ะฮะเป็นอะไรไปเฮ้ยอย่าแล้วเจ้าดูสิแป๊บเดียวน้ำอุ่นกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเลยเห็นไหมโอ้ยอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรออาการอย่างนี้ไม่ไหวแน่ๆเลยนะเขาเรียกว่าไข้เย็นนั่นเขาว่าเขาไปตามหมอมาดีกว่านะฮะโรคของเขาเนี่ยหมอก็ช่วยเขาไม่ได้หรอกอ้าวทำไมอ่ะตายแล้วนี่แม่หนูนี่เขาจะตายหรือเปล่าแล้วเนี่ยไม่ถึงตายหรอกค่ะท่านป้าท่านช่วยเอาผ้าห่มมาเพิ่มอีกก็พอนะคะท่านลุงเออได้ๆๆๆมานี่มานี่ยายมานี่มานี่มานี่เออ่ะมาแล้วมาแล้วแม่หนูอันนี้มีแค่นี้ทั้งบ้านมีแค่นี้เอามาหมดเลยเนี่ยหมดแล้วอ่ะไม่มีแล้วปกเข้าไปปกเข้าไปยังสั่นดูเลยนะยังไม่หายสั่นแล้วทำไงดีท่านประมุขท่านกงสุลตายหมดครับพวกเรามาช้าเกินไปอาจารย์ดูจากร่องรอยเนี่ยแม่ทัพห่วงทองถูกล้อมกรอบแล้วก็แพ้ในที่สุดถูกต้องโบหิมะก็คงจะถูกพวกมันชิงเอาไปด้วยไม่น่าเชื่อเลยแม่ทัพห่วงทองฝีมือไม่ใช่ย่อยแล้วมันแพ้ใครล่ะลมฝนฟ้าไฟรวมกันแม่ทัพห่วงทองทาบไม่ติดแน่ลมฝนฟ้าไฟมันช่วยชิ้นปลามันไปแล้วท่านพ่อคะถ้างั้นเรารีบบัญชาการสาขาให้ดักพวกมันดีไหมคะข้าว่าเราต้องตามได้ทันแน่สายซะแล้วดูจากคราบเลือดคนที่ถูกฆ่าตายนานสองชั่วยามแถมมันเก่งวิชาตัวเบาอย่างน้อยก็ไปไกลกว่า200ลี้แล้วตอนนี้ไอ้ทีละกายาหลอกข้าเจ้าหลอกข้าเจ้าหลอกข้า
ทองเอาสายจะกินบุยมาแต่เจ้ากลับทอดทิ้งข้าไว้ที่รักที่รักจ๋าไม่น่าทอดทิ้งกันเลยเจอแล้วบอกว่าบุยมาอยู่ไหนบุยมาเหรอข้าให้ที่รักข้ากินไปหมดแล้วแหละที่รักจะหมายถึงใครที่รักเลยที่รักก็คือก็คนไหนล่ะเดี๋ยวก็ชี้ให้ดูคนนี้ไงเฮ้ยถอยไปยันนะยันนะท้องปล่อยมันอย่านะอย่านะเคยขวางข้าข้าตายเลยที่นี่ที่ไหนอาจารย์เขาเป็นอะไรมันอาจจะรู้เรื่องทั้งหมดเพียงแต่ถูกฝนสะกดจิตเอาไว้เอาตัวกลับป่ะไปเร็วท่านพ่อคะข้ายังไม่กลับนะอย่าอยู่ที่สาขาก่อนเพื่อจะได้สืบเรื่องโบฮิมะไงคะก็ดีเหมือนกันนะท่านพ่อคะเขาอยากได้ยากู้วิญญาณเอาไปทำไมแค่ติดตัวไว้เท่านั้นนะยาเม็ดนี้ล้ำค่ามากไม่ยังเป็นอย่าใช้พร่ำเพรื่อนะทราบเลยค่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้อาหงเจ้าอยู่เป็นเพื่อนอาหงด้วยนะไต่เท้าครับไต่เท้าครับมีอะไรมีแม่นางคนหนึ่งขอเข้าพบครับไม่บอกว่าเขาไม่ว่างเลยยังให้ใครพบตอนนี้ไม่ได้อะท่านลุงคะคือโอ้แม่นางเจ้าเองเหรอโอ้ชวนนางชวนนางไม่ได้เหรอคะเชียงชาทงน้ำชามาได้ค่ะชวนนางตามสบายท่านลุงคะเขาเอายามามอบให้กับปวยเอียงค่ะอ๋อตอนนี้เจ้ามาไม่ถูกจังหวะซะแล้วทำไมเหรอคะเปล่าหรอกพอดีเขาขึ้นเขาไปหาสมุนไพรน่ะเออไม่นานก็คงจะกลับมาเออเห็นเขาบอกว่าอีกตั้ง3เดือนได้มั้งกว่าจะได้กลับ3เดือนใช่เหรอก็ใช่น่ะสิก่อนไปเนี่ยเขามีอะไรฝากบอกหรือเปล่าคะมีเหมือนกันมีเหมือนกันเขาว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าถ้าหามีคนมาเยี่ยมเขาก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาแม่หนูจ้ะสามีของเจ้าล้มป่วยโชคดีที่มีเจ้าคอยเอาใจใส่ไม่อย่างนั้นแล้วก็ป่านนี้คงตายไปแล้วล่ะเขาไม่ใช่เห็นไหมเล่าเขาดีกันออกอย่างนี้ไม่เหมือนกับเจ้าเลยสักนิดเดียวนะยังมาเดือนก่อนเนี่ยเท้าขาแผลงไม่เห็นจะเอาใจเขาแบบนี้เลยว่าหลังจะไม่เป็นตัวอย่างด้วยนะก็ใช่นะสิใครอยากให้เจ้าไม่ดีกับข้าก่อนล่ะเฮ้ยนั่นพูดเถียงคำไม่โตฟังเนี่ยอย่ามายืนเถียงกันดีกว่านะรบกวนหนุ่มสาวเขาเปล่าๆไปดีกว่านะนะไปข้างนอกนั่นไปออกไปก็ได้ไปสิแม่หนูจ้าถ้าต้องการอะไรก็บอกได้เลยนะบริการเต็มที่แล้วขอบคุณมากนะตามบายไปเถอะนะโอเคข้างนอกมาไอ้แก
ปูดจ้ะการมั่วการมั่วมาถึงโบราณแก๊กกวยแก๊กเอ็กเซมเฮียเจ้าเนอะมั่วมาถึงโบราณมั่วตลาดมั่วไม่ใช่ปีบกระป๋องกำมังนึกว่าเฮียมาถึงแก่ช้ำนายลูกกระปูดจ้ะซื้อช้อนถ่ายโอ่งทั้งนี้ใช้ไหมอ่ะซื้อกระมังถ่ายผ้าห่มทั้งนี้จ้ะแย่ลูกแล้วแย่ก็แย่อะไรนะแย่อะไรขายอะไรเนาะขายแย่เดี๋ยวแย่เลิกนะฮะอย่าไปยุ่งเป็นไงบ้างล่ะฮะท่านนายกองขาขาเป็นไงเนี่ยถ้าไม่เท่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับข้างหน้าร้านข้านะเกี่ยวกับไปอะไรคนนี้ทุกทียืนก็ไม่ได้ไปดูนู่นป่ะ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 เต้าหู้เม้นนี่มันขายทำไมทิ้งทุเรศเอาเอาซื้อแล้วซื้อไปแล้วแล้วดิไปเมลโลหายทำไมอ๋อโนซีปออาปากปออาดอกขาดปากขาดพูดฐานเออแล้วไงแล้วชิงบรรณาการขันคือรับสั่งความผิดมหันต์ใครแจ้งเบาะแสจับกุมมีรางวัลตั้งพันโอ้โหโอ้โหไม่ใช่น้อยนะพันขาบรรดาตำเนียงเชียวใช่ไหมโอ้ยพี่ยานะพี่ใหญ่พี่ใหญ่สอผู้เหินที่แท้เจ้าเองถ้าพี่ใหญ่อย่าเข้าใจผิดนะเราไม่ได้มาจับพี่ใหญ่นะบอกก่อนนะคือรู้ว่าพวกเจ้าไม่อยากได้ข้าหัวข้าอยากไม่อยากอยู่แต่เราเป็นพี่น้องกันจะทำงานได้ไงนี่เดี๋ยวผมมาได้ยินนะไปคุยที่อื่นดีกว่าพี่ใหญ่เย็นแล้วคุยเลยคุยไปเถอะนั่นเอาเข้าไปผักจ้าผักก็ผักไปดิรู้ทิ้งแผงไปไหนแล้วเฮ้ย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 นึกไม่ถึงเลยทุกอย่างจะจบสิ้นในพริบตาทำไมได้พวกเจ้าทั้งสองช่วยเหลือแล้วก็ป่านี้ข้าคงจะพี่ยายเราไม่ได้พบกันสักนานอย่าพูดเรื่องนี้ดีกว่านะจำตอนที่เราสมบัติเป็นพี่น้องกันได้หรือเปล่าว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะข้ายังจำได้ดีนะพี่ลืมซะแล้วใช่แล้วใช่แล้วครั้งนั้นนาที่หันผีสิงนะท่านช่วยทั้ง18คนนะถ้าเราไม่ช่วยท่านบ้างนะก็ยอมนี้แล้วคุณอย่างแน่นอนเชียวนะใช่ใช่ใช่ทำไมอึ้งไปล่ะน้องสามฟังพี่เหรอน้องรองครับข้ายังพอมีตัวเงินนิดหน่อยระหว่างนี้ข้าถูกตามล่าทุกวันคงไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้เงินอีกต่อไปพวกเจ้ารับไว้เถอะพี่ใหญ่ทำแบบนี้มันดูถูกน้ำใจเราสองคนนะใช่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 คิดว่าที่เราช่วยเนี่ยเพื่อต้องการเงินอย่างนั้นเหรอใช่เลยพี่สำรองพูดถูกนะถ้ารับตัวเงินของพี่แม้เราจะเป็นน้องนะมันก็เหมือนกับเป็นการดูถูกกันเหมือนกันละนาใช่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 จริงๆนะจริงอะเด้ข้าแม่ทัพหงทองรู้แล้วมีพี่น้องร่วมสาบานอย่างเจ้าแล้วว่าไม่เสียชาติเกิดแล้วอย่าพูดอย่างนี้สิพี่ยายนานปีจะได้พบกันนะมาดื่มให้สำราญกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ใหญ่เสี่ยงเลยดีๆเอาพี่ใหญ่ดื่มอีกเอาอีกจึงหนึ่งเอาอีกดื่มจ๋าเฮ้ยนี่พวกเจ้าเจ้าเร็วมากพี่ใหญ่ขอโทษจริงๆนะท่านชอบช่วยอยู่แล้วช่วยเราอีกสักครั้งถึงจะเป็นไรไปเราสองพี่น้องจะได้เป็นขุนนางยิ่งใหญ่กับเขาสักทีหนึ่งนั่นสินะยังไงพี่ใหญ่ก็หนีไม่รอดอยู่แล้วก็ยอมตายเพื่อเราสองคนดีกว่านะว่าไง
เฮ้ยจ้าเฮ้ยโอ้ยนะคุณตาใครโอ้ยมาในนี้กับคุณทุกคนอ่ะเฮ้ยเขาด่าเจ้าอ่ะเฮ้ยอย่าอยู่เลยเขาด่าทุกคนเฮ้ยเจ้านี่ละเฮ้ยโอ้ยเป็นไรเจ็บหัวใจมันด่าเราเฮ้ยจ้าเฮ้ยด่าจริงฟันหูข้าเฮ้ยนี่อ๋อนี่โดนละอะไรอ่ะเฮ้ยยืนก่อนเดียวเราต้องการจับเป็นเวียงแหเวียงแหควับเฮ้ยเอาลงไปโน่นหรือว่ากรรมสนองซะแล้วข้านึกไม่ถึงเลยโลกเรานี้ยังมีบาปบุญคุณโทษข้าแม่ทัพโอนทองพักดีต่อฮ่องเต้มาตลอดทำไมพระองค์สั่งประหารคนของข้าทำไมเพราะอะไรกันนี่เหรอที่ว่ากรรมดีมีจริงนะข้าช่วยคนตระกูลเหลย18ชีวิตแต่พวกมันกลับเนรคุณตอบแทนข้านี่นะเวรกรรมตามทันข้าแม่ทัพหวงทองสร้างชื่อโด่งดังนึกไม่ถึงเลยจริงๆมันปลายชีวิตข้าจะเป็นแบบนีามันจะกศลหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนานี่เจ้าเข้าใจหรือยังล่ะเข้าใจแล้วครับอาจารย์ถ้าเป็นจริงดังคำสอนคนดีทุกคนก็ขึ้นสวรรค์ได้นะสิครับอาจารย์ครับถูกแล้วถ้างั้นถ้ารีบตายเร็วก็ยิ่งได้ไปขึ้นสวรรค์เร็วใช่ไหมครับอาจารย์ มันก็ไม่แน่หรอกถ้าเจ้าอยากไปสวรรค์ก็จะพาเจ้าไปเดี๋ยวนี้เลยเอาไหมล่ะข้าไม่อยากไปหรอกครับอาจารย์ครับคนเราเกิดมามีสุขทุกข์คละเคล้ากันไปความจริงสวรรค์นั้นมันอยู่ที่ใจต่างหากคนเราไม่ต้องให้คนหาสวรรค์หรอกดังที่ว่าสวรรค์หรือนรกที่ก่อเกิดทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ใจทั้งนั้นเองถ้าหากจิตคิดละโมบหลงไหลมันจะมีแต่ความแค้นเคืองถึงแม้ว่าร่างกายยังคงมีชีวิตอยู่นะก็จริงแต่ทว่าจิตใจนั่นถูกปกคลุมไปโดยไฟกิเลสถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะขัดเกลาให้จิตใจพบกับความร่มเย็นเป็นสุขได้นะมันก็เหมือนกับสวรรค์ในอก
นรกในใจเฝ้าแต่เคืองแค้นคือถ้าเราสามารถปล่อยวางจิตใจให้สงบได้เมื่อนั้นแม้จะยังคงมีชีวิตอยู่มันก็เหมือนว่าได้เสวยสุขอยู่บนสวงสวรรค์นั่นเองแหละก็เหี้ยฟิดแล้วก่อนอาการของเจ้าไม่หนักหนาหรอกพักสักคืนหนึ่งพอตื่นขึ้นค่อยว่ากันเสริมเสื้อซะก่อนจะล่อนจ้อนทำไมกันวิว่าไปกรอนนะเออตาซื้อประสบมีอะไรล่ะได้สื่อครับข้าได้ปลงหมดแล้วรับข้าเป็นศิษย์ตถาคตด้วยประสงค์เอ้ยอย่าล่ออาตมาเล่นเลยดูแววตาเนี่ยเปี่ยมด้วยไอสังหารใจต้องคิดอาฆาตแค้นแบบนี้สามารถปลงผมได้ยังไงกันได้สือขับปลงได้แล้วจริงๆโปรดรับเขาไว้ด้วยนะประสบชาตินี้นะใจเจ้าไม่สงบเอาไว้ชาติหน้าเจ้าอาจจะมีบุญเมื่อนั้นนะค่อยออกบวชเถอะนะแต่สือข้าตัดสินใจแล้วถ้าไต่ซื้อไม่รับเขาเป็นศิษย์ถ้าจะฆ่าตัวตายซะอย่าจะคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอข้ามั่นใจพระมีเมตตาเสมออาตมาจะปล่อยให้เจ้าตายต่อหน้าต่อตาได้ยังไงนะเอาละข้าจะรับเจ้าเป็นศิษย์ขอบคุณอาจารย์ขอตั้งชื่อให้เจ้าใหม่ว่าคือไม่ฆ่าณบริสุทธิ์เพื่อให้เจ้าลืมเลือนความอาฆาตแค้นในอดีตให้หมดสิ้นไปเฮ้ยเจ้าสามารถกลับตัวกลับใจได้ก็นับว่าเป็นวาสนาของเจ้าอ่ะนะยังหนาวอีกไหมก็ดีขึ้นหน่อยนอนบนตอแบบนี้รู้สึกอุ่นขึ้นก็ต้องอุ่นแน่เลยสิท่านสลบไปตั้ง3วัน3คืนแล้วนะคะจะว่าอะไรเนี่ยข้านึกว่าหลับไปแค่งีบเดียวนี่ข้าเกือบตายใช่เหรอเนี่ย
ก็ใช่ยะสิจะโกรธเขาเหรอโกรธแน่ละความจริงแล้วข้าไม่อยากกินบัวหิมะหรอกนะแต่ว่าลามามังกรเนี่ยเขายัดใส่ปากเขาเองเขาไม่ได้โกรธเรื่องนี้สักหน่อยนึงแต่โกรธเรื่องที่ท่านเคยช่วยข้าก็เลยต้องช่วยท่านกลับคืนไงล่ะแต่ข้ากินบัวหิมะไปแล้วจริงๆไม่นึกไม่ฝันเลยคนอื่นแย่งชิงกันแทบเป็นแทบตายแต่ท่านกลับได้กินอย่างเงี้ยสวรรค์ลิขิตจริงๆเลยแต่ก็ดีเหมือนกันนะคะคนน่ะคงจะตายน้อยลงจะพูดอะไรเจ้าเปล่าค่ะข้าสิลำบากต้องนอนบนเตาช่วยชีวิตอย่างนี้แต่ก็ได้พลังยุทธคืนมานี่นานั่นก็จริงอยู่หรอกแต่จะหนาวตายซะก่อนนะสิข้ามีวิธีค่ะทำยังไงแต่ว่าท่านจะต้องทรมานหน่อยนะขอเพียงให้หายหนาวข้าทนได้ทั้งนั้นแล้วนะเขาเล่าลือกันว่าละแวกนี้เนี่ยมีถ้ำน้ำพุร้อนและในนั้นมีตาน้ำเดือดอยู่น้ำที่นั่นร้อนมากเลยค่ะถ้าเผื่อท่านไปนอนแช่ให้ครบ49วันเต็มไอเย็นก็จะถูกขับออกมาหมดนะคะมันอยู่ไหนอะห่างไป50ลี้นะ50ลี้กว่าจะไปถึงที่นั่นเขาก็หนาวตายซะแล้วแต่ว่าท่านต้องไปถึงแน่เขาว่าวางใจเถอะค่ะ